ท้าล้มเท้าแบนนะครับเพื่อนๆจะเลือกรองเท้าคู่ไหนจากค่ายอัลต้านะครับสำหรับเพื่อนๆที่มองหารองเท้าสำหรับเท้าล้มเท้าแบนนะครับตอนนี้ผมมี2ตัวนะครับจากทางค่ายอัลต้านั่นก็คือพาดาม6กับโปรวิชั่น6นะครับว่าสเปคคร่าวๆจะเป็นยังไงกันนะครับมาเริ่มกันที่พาดาม6กันก่อนนะครับผมน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ300กรัมนะครับสำหรับไซส์9 US นะครับส้นเท้ากับหน้าเท้านะครับสูง30มิลลิเมตรนะครับดรอปสูงแน่นอนครับอัลตร้านะครับผมหน้าผ้ายังเป็นแบบ Engineer Mesh นะครับระบายอากาศได้ดีนะครับผมตัวพระเอกของเขาสำหรับรองเท้าคู่นี้นั่นก็คือโฟม Eco Max นะครับคือโฟมที่นุ่มที่สุดและก็เด้งที่สุดพูดง่ายเลยคือเป็นโฟมตัวท็อปของค่ายอัลตร้านะครับผมในส่วนของ Outsole นะครับยังวางในรูปแบบเดิมนะครับวางในรูปแบบ Footpod นะครับผมแล้วก็ยังมี Innerfex สอดล่องนะครับกระจายแรงรับการกระแทกได้ดีนะครับผมส่วนของเทคโนโลยีใส่มากับเจ้าพาดาม6คู่นี้นั่นก็คือ Innoc Art นะครับผมตัวนี้ดึงมาจาก Provision นะครับรุ่นก่อนตอนพาดาม5ยังไม่ได้ใส่เข้ามานะครับตัวที่ดึงตอนผูกเชือกนะครับจะประคองเท้าได้ดีแล้วก็ตัวที่มากับพาดามทุกรุ่นนั่นก็คือ Gabriel นะครับผมที่จะช่วยประคองเท้าสำหรับคนที่มีอาการเท้าล้มเท้าแบนนะครับแล้วมาถึงคาแรคเตอร์ของเขาเลยนะครับผมแน่นอนครับเขาเป็นรองเท้าที่มีซัพพอร์ตสูงที่สุดของค่ายอัลตร้านะครับผมวิ่งประคองเท้าได้ดีนะครับส่วนตัวผมว่ามันมีความเด้งนะครับมีความวิ่งสนุกอยู่คือมันเด้งในความคิดผมว่ามันเด้งไม่แพ้กับรองเท้าที่เด้งๆทำความเร็วซึ่งขัดกับรูปร่างหน้าตาเขามากเลยนะครับผมมาในส่วนของ Provision 6กันนะครับเดี๋ยวมาดูสเปคคร่าวๆกันนะครับน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ280กรัมนะครับในไซส์9 US ผู้ชายนะครับผมส้นเท้า28มิลลิเมตรหน้าเท้า28มิลลิเมตรนะครับดรอป0แน่นอนครับหน้าผ้ายังเป็นแบบ Engineer Mesh นะครับแล้วก็มิโซเขาใช้ Eco นะครับแต่เป็น Eco ธรรมดาไม่ใช่ Eco Max เหมือนตัวพาราดาม6นะครับมาในส่วนของ Outsole นะครับเขายังวางรูปแบบเดิมนะครับนั่นก็คือฟุตพอดนะครับตามสรีระกระดูกเท้านะครับแล้วก็ยังมีเสาะล่องอินเนอร์เฟกแบบเดิมนะครับแต่ตัวเอาโซแท็กชั่นเขาจะเป็นรูปแบบยางที่มีการกระจายรับแรงการกระแทกได้ดีนะครับผมเทคโนโลยีอะไรที่พาดาม6มีนะครับโปรวิชั่น6ก็มีนะครับไม่ว่าจะเป็นไกด์เรียลนะครับซึ่งจะคอยประคองเท้าในขณะวิ่งได้ดีนะครับแล้วก็ยังมี Innoc Art นะครับซึ่งตามมาจากใน Provision 5นะครับซึ่งเวลาเขาลัดเชือกเนี่ยเขาจะดึงขึ้นมาแล้วช่วยประคองสำหรับคนที่มีอาการเท้าล้มเท้าแบนนะครับผมคาแรคเตอร์คู่นี้นะครับจะมีความแน่นเฟิร์มมากกว่าเจ้าตัวพาดาม6นะครับผมคู่นี้สามารถทำความเร็วได้นะครับมีความคล่องตัวสูงนะครับผมเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับว่าเจ้ารองเท้า2คู่นี้เหมาะกับการวิ่งแบบไหนนะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่มีอาการเท้าล้มเท้าแบนและอยากได้รองเท้าซับพอร์ตที่สูงที่สุดนะครับของค่ายอัลต้าแล้วสามารถวิ่งได้แต่ฟันลั่นไปถึงอัลต้ามาราธอนเลยนะครับนั่นก็คือพาดาม6ครับผมถ้าเพื่อนๆต้องการความคล่องตัวนะครับความปราดเปรียวนะครับแน่นเฟิร์มสามารถทำความเร็วได้นะครับก็วิ่งได้ตั้งแต่ฟันลั่นถึงระยะมาราธอนเหมือนกันนะครับเจ้าโปรวิชั่น6เลยครับผมและสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับสามารถเข้ารับชมสินค้าหรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ลันนะคะ.com ของเรานะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ